รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้ที่อเมริกาจริงเหรอไม่คือท่าขนมจีนเหรอไข่จอดเนี่ยมันเป็นเส้นๆค่ะอ้าวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้มยำอมรินทร์เจอกันวันพฤหัสที่8กรกฎาคมนะครับอ้าววันนี้โอ้โหตายละขนมจีนสารพัดมาอยู่ตรงหน้ากันหมดเลยน้ำยาเพียบเต็มไปหมดแต่ว่าไม่ใช่ขนมจีนธรรมดาธรรมดาเพราะว่าเจ้าของนั้นต้องบอกเลยบอกว่าเขาวางใหม่ชั่วคราวแล้วมาจับเครื่องครัวเปิดร้านขนมจีนผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของเพลงดังเพลงนี้ครับจดหมายฉบับสุดท้ายหลายคนพูดชื่อเพลงปุ๊บอ๋อทันทีวันนี้เจอตัวกันหน่อยดีกว่านะฮะเกษมคมสันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นทั้งเลยฮะเป็นทั้งเลยค่ะขอบคุณครับโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่ได้สวัสดีพี่ปุ้ยฝ้ายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ้ยฝ้ายไม่ใช่สวัสดีพี่อันอย่างเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีน้องเกษมนะจ๊ะโอ้โหครับผมนี่จะบอกว่าในช่วงก่อนที่โควิดมันจะบุกรุกโลกเราเนี่ยจากคนนี้ก็งานเยอะนะจ๊ะคืนนึงรับร้องเพลงกันเนี่ยหลายหมื่นอยู่นะใช่แต่ปรากฏว่าพอโควิดมาปุ๊บเหมือนกันทุกคนแหละโดยเฉพาะคนที่เป็นนักร้องเนี่ยใช่น่าจะเรียกว่างานเกือบจะตีศูนย์ได้เลยนะตีศูนย์เลยตีศูนย์เลยมั้ยใช่ใช่ตีศูนย์เลยแล้วมันก็ยาวนานเหลือเกินเราคิดว่าแป๊บเดียวโหนี่มันไม่รู้ว่าจะแป๊บถึงไหนแล้วนะนี่คือเหตุผลที่เราตัดสินใจหรือเปล่าว่าฉันต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนะหนึ่งเหตุผลครับหนึ่งเหตุผลที่ว่าหลักๆเลยนะครับเพราะว่าเรานอนอยู่เฉยแล้วก็เหนื่อยแต่ถ้านอนเยอะๆนี่มันจะเฉื่อยไปเลยเนาะใช่ใช่ก็จะไม่กระตือรือร้นชีวิตเนี่ยก็คือมันไม่ได้กำไรอะไรจริงค่ะจริงจริงสักวันหนึ่งเราก็คงได้นอนอยู่แล้วแหละพอเขาคิดได้ดังนั้นปุ๊บเขาก็เลยตัดสินใจว่างั้นเขาจะไปเรียนทำก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยตั้งใจเรียนทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลยเปิดร้านขนมจีนไม่ก็ละคือหนูงงมากคือไปเรียนทำก๋วยเตี๋ยวเราได้ยินมาว่าทำกี่หม้อทำกี่รอบรสชาติไม่เคยเหมือนกันเลยใช่คือเป็นคนที่ชอบทานเส้นๆก็เลยไปแบบปรึกษากับครอบครัวกับทีมงานว่าเอ๊ะจะไปทำอะไรดีนะช่วงนี้เพราะว่าอนาคตการร้องเพลงมันยังไม่มีกำหนดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่เฉยเราเหนื่อยกันเราก็มาหาทำอะไรที่มันสนุกทำอะไรที่มันเหนื่อยแล้วได้กำไรชีวิตได้5บาท10บาทครับอันก็ยังดีดีกว่าที่ว่าไหลออกอย่างเดียวแล้วไม่มีเข้าบ้านเลยดีกว่านอนเหนื่อยอ่ะใช่ใช่ฮะก็เลยไปเรียนทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวดังด้วยก๋วยเตี๋ยวดังนู่นอ่ะที่ยโสธรป้าโถไกลไปเรียนที่มองนั่นขอไปเรียนถึงนั่นเลยใช่เพราะว่าเป็นรสชาติที่เราเคยไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วเราชิมแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเหรอคะพี่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็คือเอาง่ายคือไปขอสูตรเขาไปซื้อสูตรเขาไปเรียนกับเขาใช่ครับไปซื้อสูตรไปเรียนที่นู่นเลยลงทุนไปเลยแล้วเป็นไงฮะมันกลับมาก็ลองทำดูวันแรกก็อร่อยหรอกพอวันต่อไปมาทำคือต้องให้มันแบบมันต้องคงที่อ่ะใช่ไหมไม่เคยคงที่สักวันเอ้าเรียกเพื่อนฝูงมากินนี่ทีแรกมาไปมาทำอะไรก๋วยเตี๋ยวกูไม่ไปกูติดธุระไม่มาแล้วอยากไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวชิมไปชิมมาเริ่มเข็ดแต่ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมมันทำให้คงที่ไม่ได้ก็เมื่อเราได้สูตรมาว่าน้ำแค่นี้ลิตรน้ำตาลไอ้นี่มันก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าใจเราเนี่ยในการทำอาหารเนี่ยใจอันดับหนึ่งเลยนะถ้าไม่ใส่ใจเนี่ยยังไงมันก็ไม่อร่อยจริงเหรอใช่ฮะมันอยู่ที่ใจแต่อย่างน้อยพี่ก็เคยทำครั้งแรกอร่อยทำไมครั้งถัดไปมันเกิดอะไรขึ้นไม่พี่อยากรู้ถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำปลาเท่ากันทุกวันน่ะน้ำตาลเท่ากันทุกวันน่ะก็ไม่เข้าใจถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยหรือว่าอะไรคิดอะไรมาเนี่ยคือมันต้องใส่ใจจริงๆนะในคือมันเป็นศาสตร์ที่สูงมากสุดท้ายก็เลยสุดท้ายก็คือโปรเจกต์เลิกเลยแล้วก็มาคิดเอ๊ะอะไรจริงๆเรามองข้ามขนมจีนไปเพราะว่าขนมจีนเนี่ยทานเองมา20กว่าปีแล้วร้องผิดร้องถูกมา20ปีคือเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะได้รับขนมจีนข้างหลังเวทีอ่ะครับก็จะหามาให้งานบุญงานวัดอะไรเงี้ยเราก็จะชิมเอ๊ะภาคนี้ถ้าใส่นี้ไปมันจะเป็นยังไงนะถ้าเพิ่มกระชายอีกมันจะเป็นยังไงนะภาคกลางภาคเหนือภาคใต้เงี้ยนี่คือจริงๆสูตรเนี้ยเราเสร็จอยู่แล้วคือสูตรไปๆมาเราเคยจำสูตรของเข้ามาเรื่อยๆแล้วเรากินแล้วก็ไปปรับเป็นของเป็นรสชาติของตัวเองใช่ก็ปรับภาคใต้มาเป็นภาคตะวันออกมาเป็นภาคกลางก็มารวมอยู่ที่เราเนี่ยเพราะว่าเราทานหมดเลยภาคเหนือเราก็เอาน้ำเงี้ยวมาแล้วก็
เอ๊ะถ้าเราเพิ่มอะไรตรงนี้ลงไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฮะเป็นสูตรเฉพาะของเกษมฮะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่างั้นฉันน่าจะทําอันนี้แหละเพราะว่าฉันเชี่ยวชาญอยู่แล้วฉันปรับมาเยอะมีขนมจีนอะไรบ้างวันนี้ที่เอามาให้ดูหลักๆนะฮะหลักๆก็จะมีน้ํายากะทิขาไก่เครื่องในว้าวครับผมแล้วก็จะมีน้ํายาป่าขาไก่เครื่องในแล้วก็จะมีเลือดมีลูกชิ้นปลาครับแล้วครับ2วันนี้ก็คือผู้จัดการตกงานเหมือนกันก็เลย2วันเอาสะดวกเข้ามาก็มาทําน้ําเลี้ยวให้2วันครั้งอันนี้สูตรผู้จัดการผู้จัดการตกงานด้วยกันครับครับหลักๆเหนือแต่ๆเลยหลักๆจะมี2อันเนี้ยทุกวันแต่อันเนี้ยงานทุก2วันมาทุก2วันคนส่วนใหญ่ณตอนนี้เข้ามาทานที่ร้านกันมาก็คือเรามีร้านเล็กๆเราเปิดเพื่อลองผิดลองถูกแล้วก็ศึกษาการขายไปด้วยแล้วก็เปิดร้านเล็กๆพอแล้วก็คนจริงๆไม่ค่อยอยากให้ไปนั่งในร้านเยอะเพราะว่ามันมีโต๊ะเดียวมันเต็มเต็มทุกวันเต็มทุกวันเลยเพราะมีโต๊ะเดียวเพราะฉะนั้นหลักๆเราคนซื้อกลับบ้านแล้วก็ซื้อ delivery กันใช่ๆเราตั้งใจจะทําอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าในยุคนี้มันต้องซื้อกลับไปทานที่บ้านแฟนคลับเป็นไงบ้างวันที่บอกว่าพี่เสมเองจ้าเปิดแล้วนะจ้าร้านขนมจีนจ้าอันดับแรกก็คือแฟนเพลงยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพื่อนฝูงเนี่ยจะรู้ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พี่ๆนักร้องในวงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกทศพลหิมพานต์พี่ดำรงทองคุณรุ่งสุริยาพี่ยิ่งยงและบางงานเนี่ยก็คือจะไปอุดหนุนเพราะว่าพวกเนี้ยพี่ๆเนี่ยเคยทานฝีมือเราที่ทำที่บ้านอยู่แล้วเขารู้แล้วเขาจะไปเหมาไปอะไรแป๊บเดียวหมดแต่วันหลังๆมาแฟนเพลงจะโทรจองเลยฮะว้าโทรจองเลยวิธีการสั่งจะสั่งได้ยังไงบ้างหรอเราถึงจะแบบได้ชิมฝีมือของพี่เสมตอนนี้ก็คือเราทำเพจแล้วก็ติดต่อไปทางเพจก็ได้เพจขนมจีนพิเศษนะครับแล้วก็ delivery เนี่ยเราจะขยับขยายไปทำอีกไม่นานนะฮะก็จะได้ทานทั่วประเทศแน่นอนภาคใต้ภาคเหนือ3จังหวัดมันส่งหมดส่งทั่วประเทศเลยต้องหาวิธีดีๆนะเพราะว่าถ้าทำได้จริงนี่เจ๋งเลยนะแต่บางคนเขาบอกว่าแบบพวกนี้เขากลัวว่าแบบเดี๋ยวมันไม่สดมันไม่อร่อยไงแต่ถ้าทำได้รอเร็วๆนี้เดี๋ยวพี่เสมส่งให้ทั่วประเทศจ้าแต่ณตอนนี้เปิดสาขาแรกร้านแรกครับแต่หลายคนงงมากเลยว่าทำไมที่ร้านเขียนว่าสาขา8จ๊ะโอ้ใช่เป็นคนที่ชอบเลข8เป็นคนที่มีเฮงกับ8ตลอดก็เลยไม่ได้สนใจเลยฉันจะเปิดมาสาขา8เลยเปิดสาขา8เป็นสาขาแรกทำไมก็ผมจะเปิดสาขา8ก่อนเดี๋ยวนะสาขาถัดไปค่อย7 6 5อย่างเงี้ยเหรอฮะสาขาถัดไปจะเป็นสาขาที่3เอาคิดไว้ในใจแล้วโอ๊ยงงฮะแล้วทำไมสาขาต่อไปต้องเป็นสาขาที่3ฮะก็เลข3 3ไงชอบเลข3รองลงมาเลข3เนี่ยกับเลข8เนี่ยจะอันดับ1ในเรื่องของความโชคดีแล้วก็คู่เป็นรองหน่อยนึงก็คือเลข3แม้แต่ทะเบียนรถแม้แต่ทะเบียนบ้านทุกอย่างมันจะมาลงตัวที่88เรียงๆกันอยู่แถวเนี้ยประมาณต้องมีเลข3กับเลข8เป็นหลักอ๋อเหรออุ๊ยนี่แสดงว่าสายมูตัวติดเดี๋ยวถามซะหน่อยเรื่องมูนี่นะแต่เป็นอันว่าเร็วๆนี้มี delivery นะจ๊ะแต่ว่าในระหว่างนี้อดใจรอไปก่อนถ้าใครอยากชิมนะก็ลองเสิร์ชหาดูได้นะครับแต่ยังไม่ให้พี่เสมไปไหนนะจ๊ะเราจะเก็บขนมจีนไว้เพราะเดี๋ยวเราจะกินกันครับแต่ตอนนี้เราเบรกกันสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันถึงเรื่องชีวิตเรื่องของงานเรื่องของกว่าจะมาเป็นเกษมคมสันกันช่วงหน้าต้มยำอมรินทร์ครับกลับมานะฮะเรายังอยู่กับพี่เกษมคมสันครับเพราะเมื่อสักครู่นี้คุยกันไม่สะใจเลยนะครับกับเจ้าของเพลงดังนั่นก็คือจดหมายฉบับสุดท้ายนั่นเองนะครับเราย้อนกลับไปสักหน่อยดีกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นต้องน่าจะพูดได้ว่าแบบเกิน30ปีพี่ยังไม่ถึงฮะน้องพี่อั๋นหน่อยนึงโอ้ตายอยู่ดีฉันก็เข้าตัวว่าผมเป็นแฟนเพลงพี่อั๋นอยู่แล้วไงว้าเป็นแฟนเพลงด้วยอ่ะพี่อั๋นแล้วรู้สึกขนลุกขึ้นมาว้ายนะตอนนั้นพี่ก็เสพเข้าวงการยังไงก็เข้าวงการโดยการประกวดร้องเพลงเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะเราอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ก็ทำไร่ทำนามาจากจังหวัดอะไรบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ก็พ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะไปฝากที่ไหนอ่ะเพราะว่าเป็นนักร้องสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแปลว่าเราปักธงว่าฉันจะเป็นนักร้องอย่างนี้เหรอทีแรกก็ว่าจะเป็นทหารกับเป็นนักร้องแล้วก็เคยบวชเรียนมาก็แล้วดันไปร้องเพลงในวัดชาวบ้านเลยไม่ค่อยจะชอบกรอบคือนุ่งห่มผ้าเหลืองแต่ดันร้องเพลงใช่ซึ่งจริงๆผิดใช่ไหมใช่ค่ะผิดศีลค่ะก็ห้ามร้องรำทำเพลงครับครับผมสุดท้ายก็ศึกออกมาแล้วก็มาเรียนต่อม.ปลายแล้วก็ได้เป็น
นักร้องของโรงเรียนอ๋อแสดงว่าพี่อ่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่ป .5 ป .6 นั่นแหละแต่เขาแสดงว่าชัดเจนในแนวทางนะคือรู้ตัวเลยว่าชอบมากครับผมก็สมัยก่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ว่าเราไม่ได้ไปโรงเรียนก็พ่อแม่ก็จะให้ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะเราก็แบกวิทยุทรานซิสเตอร์เนาะสมัยนู้นเนาะแล้วก็แบกไปก็ร้องเพลงร้องเพลงกลางทุ่งฟังเพลงใช่ๆก็วัวควายอารมณ์ดีโอ้โหแบบหนีไปอย่างเดียวเลยวัวควายแต่กระเจิงแล้วสุดท้ายยังไงเราก็เลยตัดสินใจว่าวิธีการที่ฉันจะเข้าวงการคือฉันจะเดินสายประกวดนี่หรอครับเดินสายประกวดเพราะว่าเราไม่มีช่องทางที่ว่าจะเข้าวงการได้เลยเราก็ต้องอาศัยเส้นทางนี้แหละเพราะว่าเราไม่รู้จักใครเลยก็ประกวดมาอู้เป็น10กว่าปีนะประกวดเป็น10ปีใช่ๆฮะประกวดตั้งแต่เรียนมาไม่ได้พูดว่า10เวทีนะประกวดเป็น10ปี10ปีฮะโอ้พยายามมากพี่ใน10ปีเนี่ยเราชนะหรือแพ้ยังไงทําไมระยะเวลามันถึงได้ยาวนานขนาดนี้คะก็อาจจะยังไม่ถึงดวงของเราด้วยมั้งแต่ว่าก็คือเราใช้ความพยายามเต็มที่ก็คือทำงานด้วยเวลาสะดวกเวลาเขามีการประกวดร้องเพลงเราก็จะไปตามวิธีต่างๆอ๋อแสดงว่าตอนช่วงที่ประกวดหลายๆปีแรกๆนั้นก็คือยังไม่ได้รางวัลก็ได้รางวัลชมเชยพวกผงซักฟอกซองนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเคยได้ที่1ครั้งเดียวอ๋อเหรอแล้วได้เตารีดแบบเตาถ่านเตารีดเตาถ่านเตารีดเตาถ่านเคยใช้ไหมพี่อันเคยเห็นไม่ทันอ่ะไม่ทันนะก็แต่เห็นมันเป็นแบบเปิดมันเปิดแล้วรู้ว่าแต่นั่นแหละคือได้ที่1ครั้งเดียวก็หลังจากนั้นก็ประกวดมาเรื่อยๆจนจะท้อแล้วล่ะเพราะว่าใช้เวลาประกวดนานมากก็ล่าสุดก็ก่อนที่จะเข้าวงการก็ได้ไปประกวดแนวเสียงของพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยซึ่งตอนนั้นเขาประกาศทางวิทยุทางหนังสือพิมว่าถ้าใครได้เป็นชนะเลิศเนี่ยเขาจะเอามาปั้นโชว์ออดิโอสมัยนั้นนะฮะเอามาปั้นเป็นนักร้องเลยแล้วเราก็เลยไปเลยประกวดก็ส่งเทปไปก่อนฮะครับเพราะว่าเขาก็ส่งมาทั่วประเทศแล้วก็ติด1ใน14คนสุดท้ายแล้วก็มาประกวดใหญ่ที่ฟาร์มจระเข้เราได้ที่3แล้วยังไงพอได้ที่3นี้เปลี่ยนชีวิตมั้ยไม่เปลี่ยนฮะเพราะว่าเขาจะเอาที่1อ๋อเหรอก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็เอาที่1ก็ไปบนบานศาลกล่าวทุกที่ล่ะว่าก็ขอให้ถ้ามีบุญวาสนาจะได้เป็นนักร้องเนาะเราเชื่อทางนี้ก็สุดท้ายที่1เค้าก็หลุดไปจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทโปรดิวเซอร์แล้วก็มาตกมาอยู่ที่2แล้วตอนเนี้ยยังไม่ถึงเราอยู่เหมือนกับเราเป็นตัวสำรองอยู่เราต้องรอก่อนตอนนี้เบอร์1ไปละใช่ฮะไม่เค้าไม่เอาละฮะตอนเบอร์2นี่เบอร์2นี่ก็รับราชการเค้าก็ไม่สามารถที่ว่าจะมานอนกลางดีกี่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ใช่คืนมงค่ะรองอันดับ2อ่ะรองอันดับ1ก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สุดท้ายหน้าที่นี้ก็เลยตกเป็นของรองอันดับ3โอ้โหพี่อ่านเห็นมั้ยบุญวาสนาดวงคนจะได้เป็นนักร้องดูสิไม่จําเป็นต้องได้ที่1อ่ะแล้วตอนนั้นเราได้อะไรจากการที่มงกุฎตกมาอยู่กับฉันแล้วฮัลโหลก็ได้รับโอกาสจากเชียร์ออดิโอสมัยนั้นก็แล้วก็ไม่ได้อัดเพลงเลยนะก็มาเดินสายนอนกลางดีๆงานสายกับพี่มนต์สิทธิ์2ปีแล้วเรียกว่าได้โอกาสอะไรได้โอกาสเดินทางไปด้วยเหรอได้โอกาสบอกว่ามาเป็นนักร้องแหละแต่ว่าก็คือว่าต้องดูนิสัยก่อนให้ไปเรียนรู้ให้ไปแล้วเขาให้เงินเดือนมาได้ค่าตัววันละ140บาทสมัยนั้นแล้วเราหน้าที่เราคือทำอะไรอ่ะก็เป็นคอนวอยฮะเป็นคอนวอยมั่งขายตั๋วหน้าเวทีแล้วก็แบกลำโพงอะไรทุกอย่างอ่ะแล้วก็มาร้องเพลงก่อนหัวหน้าโชว์2เพลงก่อนที่มนต์สิทธิ์เหมือนร้องเปิดเวทีเงี้ยหรอใช่ๆเป็นลูกวงหลังจากนั้นก็หน้าที่หลักก็คือไปขายตั๋วแล้วก็เป็นคอนวอยโอ้โหแล้วสุดท้ายทำยังไงมันถึงโอกาสที่เราได้มาแบบร้องเพลงของตัวเองแล้วมันมาถึงยังไงอ่ะนี่มันยังไม่เห็นแววเลยนะวนๆอยู่เนี่ยยังไม่มีแววเลยฮะก็เค้าบอกว่าการเป็นนักร้องเนี่ยมันยากลําบากและฉะนั้นเราเนี่ยมาแต่ตัวกับเสื้อผ้ากระเป๋าใบนึงฉะนั้นในการลงทุนเนี่ยในห้างเนี่ยเขาจะต้องดูว่าคนนี้เอาจริงนิสัยดีจริงและต้องอยู่กับวงการได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ดูนิสัยเราก่อนอันดับแรกนะก็คือพอหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ออกเพลงกับพี่มนต์สิทธิ์กับน้องฝนธนสุนทรคือลองแย่ๆดูก่อนหน่อยนึงออกเพลงเกี่ยวก้อยตอนนั้นนะฮะครับแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีก็คือออก2เพลงหลังจากนั้นก็มีอัลบั้มเดี่ยวก็คือจดหมายฉบับสุดท้ายอุ้ยนี่แหละเพลงนี้แหละเป็นเพลงที่พลิกชะตาเลยดีใจไหมฮะดีใจขนาดไหนวันที่เราบอกเขาจะทำอัลบั้มเดี่ยวให้เราแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆในส่วนลึกอ่ะเขาหวังดังทุกคนแหละคนออกอัลบั้มเนาะแต่นี้เราเนี่ยไปประกาศไว้ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าเราเป็นนักร้องแต่พอ2ปีผ่านไปเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่มาเขาก็เริ่มมองแล้วเอ๊ะไอ้ลูกไอ้ตัวนี้โกหกอะไรโม้ใช่ฮะเราก็เลยอยากออกเพื่อจะลบคำนินทาแค่นั้นเองว่าเฮ้ยฉันได้ออกจริงๆไม่ได้โม้นะมีเสียงออกทางวิทยุเห็นออกทางทีวีมั่งอะไรเงี้ยดังไม่ดังก็คือสุดแท้แต่บุญวาสนาของเราซึ่งก็
ถือว่าเราพอมีบุญอยู่บ้างแฟนเพลงเริ่มรู้จักครับหลังจากนั้นก็พูดได้ว่าเราก็ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเต็มตัวเพราะว่าเราก็มีอัลบั้มของตัวเองแล้วมีเพลงฮิตแล้วอ่ะครับผมเป็นไงต่อฮะชีวิตก็ชีวิตก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองดังไม่รู้อ่ะคะไม่รู้เพราะอะไรคะก็แล้วก็เราเดินไปไหนก็ไม่มีใครรู้จักสักคนนึงแต่ว่าเพลงเนี่ยได้ยินตลอดออกทีวีตลอดคนร้องเพลงเราได้ได้ยินเสียงเพลงของตัวเองเปิดอยู่ตลอดคนรู้จักเพลงคนไม่รู้จักตัวคนไม่รู้จักตัวเราที่เดินไปไหนก็สบายสบายก็คือแสดงว่าช่วงนั้นตอนที่เพลงดังพี่ไม่ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยไปห้าไปก็เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตปุ๊บเราก็สายเก่งขาสั้นเดินอะไรเงี้ยก็คือเวลาเรายังไม่ได้แต่งตัวแล้วก็จะเดินเช็คเรตติ้งมั่งแบบไม่มีใครรู้จักสักคนแล้วมันไม่มีมิวสิกวิดีโอ MV อะไรที่เห็นหน้าเรามาหรอมีแต่ว่าไม่เหมือนกันเราเวลาเราเนี่ยเราก็จะใส่หมวกใส่หมวกมันมีภาพอีกแบบนึงใช่ใช่ฮะเวลาขึ้นเวทีก็จะแสกกลางสมัยก่อนเนาะจะผมแสกกลางไม่เหมือนสมัยเราก็จะใส่หมวกส่วนมากก็ใส่หมวกจากที่อยู่หลังเวทีเป็นคอนวอยยกข้าวยกของตามเข้าไปตามเข้ามาถึงเวลาที่ฉันออกไปยืนร้องเพลงตัวเองอยู่หน้าเวทีตื่นเต้นไหมทีแรกๆตื่นเต้นจำผิดจำถูกเลยฮะคือมันไม่รู้ว่ามันแฟนเพลงเมตตามาเนี่ยเราจะทำได้ดีขนาดไหนการพูดกันจาหน้าเวทีก็พูดกลับไปกลับมาจะขุกจะขักไปหมดเลยแล้วขึ้นจำได้ว่าโชว์ครั้งแรกเนี่ยลืมเนื้อเพลงโถถังกะละมังหม้อโอ้โหพอลืมปุ๊บเพลงตัวเองเนี่ยนะเพลงตัวเองตกใจคนเป็นหมื่นไม่คิดว่าคนจะแบบโอ้โหมาดูเราเยอะขนาดนี้พอร้องผิดปุ๊บก็หันหน้าหันหลังคือเก็บอาการอยู่แล้วรู้สึกว่าอาย้อนหลังมากตอนเนี้ยอาย้อนหลังโอ้ยอาย้อนหลังคือจริงๆแล้วแฟนเพลงด้านล่างอ่ะไปเชื่อว่าเขาร้องได้แล้วก็สามารถร้องคือพี่บองปากเขาพี่ร้องตามเขาได้เลยอ่ะแต่ด้วยความตกใจหันหน้าหันหลังเขาเลยรู้เลยว่าเราจำไม่ได้ใช่อาจจะบอกว่าเวลาที่เห็นปุยฝ้ายอยู่บนเวทีแล้วแบบยื่นไมค์ให้คนดูอ่ะว่าไงลืมเนื้อทั้งนั้นแล้วแหละจริงๆอีกอันนึงต้องแบบไม่ถามไม่ได้บอกว่าศิลปินลูกทุ่งที่มีเพลงดังมีอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อกี้บอกบทบาทสารกล่าวใช่ไหมสุดท้ายไม่รู้เป็นเหตุบังเอิญหรือว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะก็มีความมูอยู่อ่ะครับเราเองก็มีไหมมีครับมีคือหนึ่งก็คือหลวงปู่ทวดเพราะว่าศิลปินส่วนมากเนี่ยจะเกี่ยวกับการเดินทางหมดเลยโดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเวลาอัดงานเนี่ยรับ2งาน3งานเนี่ยจะต้องรีบทําเวลาให้ได้บางครั้งเวลามันรันงานแรกมันก็จะต้องรีบแหละงาน2งาน3ต้องขึ้นให้ได้ใกล้เคียงเวลาที่เรารับไว้ที่สุดก็มีครั้งนึงที่เดินทางไปแสดงที่จังหวัดจันทบุรีแล้วเป็นรายการของช่อง1รายการสดแล้วคือต้องรันตามเวลาเลยผมขึ้นคิวที่3ตอนนี้ก็ฝนตกด้วยเวลาที่เราตอนนั้นเราเดินทางช้าพอไปถึงแถวอำเภอท่าใหม่รถหมุนฮะหมุนแบบมันลื่นอ่ะใช่ไหมลื่นใช่ฝนตกปล่อยแล้วก็เข้าโค้งพอดีเขาเรียกว่าโค้งประสบตรงนั้นฮะต้นไม้เนี่ยต้นไม้แค่นี้ฮะขาด2ต้นแล้วก็ถลายเป็น100เมตรนะฮะโอ้คือยางระเบิด4ล้อเลยนี่คือรถเราเหรอรถเราเองฮะโอ้โหคือเราเป็นส่วนตัวต้นไม้ขาดเลยต้นไม้ขาด2ต้นฮะต้นไม้ข้างทางตัวเงี้ยโอ้โหแล้วก็หมุนๆคือล้อระเบิด4ล้อเอ้ย3ล้อเหลือล้อเดียวทีนี้หลวงปู่ทวดที่เรานับถือนะครับที่อยู่ตรงทางองค์ลอยนะไม่ท่านไม่หล่นไปไหนเลยแต่ชุดเนี่ยโอ้โหกระจายเต็มไปหมดเลยดินเดินเข้าหัวหมดแล้วจักทําหน้าแต่งผมไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คือหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านยังตั้งอยู่ที่เดิมเลยไม่หล่นไม่อะไรที่ไหนอยู่คอนโซลหน้ารถหรอใช่ฮะเป็นองค์ลอยแล้วก็องค์ที่เราแขวนอยู่เนี่ยฮะก็คือหลังจากนั้นก็คือจะเดินทางคือต้องมีหลวงปู่ทวดถึงจะมั่นใจอ๋ออุ่นใจเลยครับโอ้ครั้งนั้นก็คือสรุปประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปไม่ทันไปก็คือหลังจากนั้นก็ให้ผู้จัดการมาเฝ้าซากรถไว้เราก็ไปโบกรถข้างทางอ่ะบอกรถไปร้องเพลงใช่ฮะหลังเกิดอุบัติเหตุใช่ฮะก็คือเราไม่ได้เจ็บปวดไม่เป็นอะไรเลยฮะไม่เป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าดินเต็มอะไรไปหมดเลยพอไปถึงก็ไปถึงเวทีก็ทันพอดีบอกว่าให้ซ่อมผมให้หน่อยเขาบอกโอ้โหพี่ไปทำอะไรมามีแต่ดินเต็มหัวเราบอกประสบอุบัติเหตุโอ้โบกรถไปคนนี้สู้จริงเนาะสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยค่ะจริงๆว่าคนแค่นี้ขวัญเสียเขาขึ้นเวทีไม่ได้แล้วนะใช่แต่คือนี่คือความรับผิดชอบจิตวิญญาณนักร้องเต็มเปี่ยมมากๆครับผมนอกจากหลวงปู่ทวดจริงๆแอบรู้มาว่าฝังตะกรุดไว้ด้วยใช่ฮะหรอก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณของท่านนะฮะก็ทุกวันเกิดบ้านหนูบ้านนี่ฮะก็จะฝังอยู่ของข้างอย่างตะกรุดนี่คือเขาเชื่อว่ามันช่วยอะไรล่ะแคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็เสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับแล้วก็จะเกิดสิริมงคลกับตัวเองฮะดีทุกอย่างอยู่ที่จิตใจเราแล้วก็จะมีเสื้อกรอกฮะมีเสื้อกรอกประจำตัวเลยหมายถึงการกระสุนหรอคะใส่เสื้อกรอกในชีวิตการให้ตัวเองนิ่งฮะบางครั้งตัวเองไม่ค่อยนิ่งเสื้อกรอกที่ลงยันต่างๆไม่ใช่ฮะเสื้อกรอกที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยคือว่ามันอาจจะคิดไปเองมั้งแต่ว่าก็คือ
ทุกครั้งที่ไปแสดงคอนเสิร์ตจะมีเสื้อที่ใส่ประจำข้างในสุดๆจริงๆอ่ะมีไม่กี่ตัวมันเป็นความอุ่นใจบางอย่างอุ่นใจคือเหมือนกับรู้สึกเอาภาษาบางคนอาจจะเรียกเสื้อตัวเก่งเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่ฮะมันจะมีประมาณ 3-4 ตัวที่ใส่มาตั้งแต่เป็นนักร้องมาเลยอ๋อคือใส่ด้านในสุดแล้วก็ใส่เสื้อใส่ก็ใส่ที่ทับอีกทีนึงอันนี้พี่ใส่เสื้อกรอกมาไหมใส่ใส่วันนี้ก็ใส่หรอใส่ใส่คือมันเหมือนเป็นเสื้อกล้ามใช่ใช่ก็สมัยก่อนเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเวลาเราใส่ชุดเนี่ยเราไม่มีคือตอนนั้นแต่งตัวไม่ค่อยเป็นเนาะเราก็จะใส่สูทมาก็ใส่เลยแล้วมันคันคันก็คือมันจะมีสะเก็ดเล็กๆพวกผ้าพวกอะไรเนี่ยมันแข็งหลังก็เลยมาชุดนักร้องจะมีพวกปักนู่นนี่นั่นยิบๆมันจะคันๆไปมาก็เลยหาวิธีเอาเสื้อในสักตัวก่อนดีกว่าเพราะก็ไปหาซื้อมาแล้วก็บางครั้งเราต้องแบกอกตรงเนี้ยแต่ว่าคอมันประเอินว่ามันเป็นคอกลมอย่างเงี้ยแล้วทํายังไงมันไม่สวยเนี่ยพอเวลาเปิดอกอย่างเงี้ยเราก็เอามีดมาตัดซะนี่ตัดให้มันแหว่งลงมาแล้วก็เนี่ยตรงนี้ให้มันเปิดตรงนี้หน่อยมันจะได้สวยๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือติดไปเลยอ่ะช่วงนี้ครับก็ออกมาเป็นศิลปินอิสระแล้วแล้วก็เห็นบอกว่าจริงๆมีการทําเพลงไว้อยู่แล้วสําหรับใครที่คิดถึงเสียงนะครับคิดถึงเพลงของผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ช้าก็เร็วคงจะได้ฟังเพลงใหม่ซึ่งเห็นบอกว่าจริงๆแอบทำเสร็จไว้แล้วด้วยเสร็จไปแล้วนะครับครับผมแต่ว่ารอเวลาสักนิดนึงต้าแอบบอกไว้หน่อยได้ไหมว่ามันเป็นเพลงประมาณไหนอารมณ์ไหนหรือชื่ออะไรหรือต้องอุบหมดเลยไม่อุบฮะเปิดเผยได้เลยนะครับก็เพลงแรกก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่ารู้จักเหงาตอนเขารู้จักเธอรู้จักเหงาอาจารย์บอยเขมราชเป็นคนแต่งให้โอ้ตายแล้วเนื้อชื่อเพลงซาบซึ้งหัวใจใช่รู้จักเหงาตอนเขารู้จักเธอแล้วก็คือให้มันทันสมัยกับยุคนี้แหละแต่ว่าเป็นลูกทุ่งแท้ๆ 100% นะแต่ว่าก็เนื้อหาอาจจะเป็นยุคไอจีเรานี่แหละโทรศัพท์พวกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมให้มันทันสมัยขึ้นอีกงานเพลงหนึ่งก็คือสงสารน้ำตาสงสารน้ำตาซึ่งเป็นเพลงที่เนี่ยเข้าสไตล์นี่แหละเศร้าๆเหงาๆเพราะว่าแฟนเพลงส่วนมากก็จะจำว่าต้องเอกลักษณ์ก็คือต้องร้องเพลงเศร้าเพลงเหงาคิดว่า2เพลงนี้จะปล่อยพร้อมกันเลยมั้ยหรือจะปล่อยเพลงไหนก่อนจะปล่อยเพลงรู้จักเขาตอนเขารู้จักเธอก่อนอ๋อเหรอแต่เป็นอันว่าวันนี้มันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะขอสักท่อนได้ไหมอ่ะได้ฮะยินดีครับเพิ่งรู้จักความเหงาตอนที่เขารู้จักกับเธอเหมือนถูกความเหงาหาเจอตอนเขาโชว์ให้เห็นยิ่งเจ้าคุยสายเหมือนเคลียร์ใจอ้ายตกกระเด็นตำแหน่งตัวจริงที่เป็นเริ่มมองเห็นเป็นภาพลางเลือนประมาณเห็นเบอร์ผู้ชายโทรมาหน้าจอเหงาเลยอย่างเงี้ยผู้ชายอีกคนนึงเหงาคนไหนคิดถึงเสียงแบบนี้คนไหนคิดถึงอารมณ์เพลงแบบนี้รอติดตามกันได้เขายังไม่ไปไหนแน่นอนนะครับสำหรับเกษมกรมศักดิ์อดใจรอนิดนึงนะครับรอโควิดซาซามีเพลงใหม่รอเจาะคิวให้เราได้ร้องตามกันอยู่แล้วนะครับอีก2เพลงเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ไปอุดหนุนร้านอาหารกันก่อนก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือให้ฝากร้านอาหารอีกทีนึงแล้วกันฮะครับผมกับร้านขนมจีนพี่เสมทำเองจ้าเซิร์ชคำว่าอะไรถึงจะเจอชื่อร้านหรืออะไรเงี้ยอยู่ในเพจก็มีนะครับขนมจีนพี่เสมวันนี้ครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกษมคมสันครับขอบคุณครับตามไปอุดหนุนกันได้นะฮะทั้งเพลงแล้วก็ทั้งร้านขนมจีนด้วยเช่นกันส่วนช่วงหน้าสาวสวยแฟชั่นนิสต้าคนนี้มาเยือนต้มยำอมรินทร์จ้าน้องญี่ปุ่นณภัทรครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงนี้ครับเราอยู่กับแขกรับเชิญสาวสวยนะฮะต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าใครกดเข้าไปในโลกโซเชียลของเธอจะตกใจนึกว่าแบบโอ้นี่เราอยู่ในแบบโวกหรือเปล่าต้องบอกว่ากลายเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าอีกหนึ่งคนเลยน้องญี่ปุ่นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีพี่อันด้วยเป็นไงบ้างใจวันนี้ไม่ธรรมดาเลยอ๋อนี่เห็นไหมเส้นเห็นปะเขามีดีเทลเห็นปะมีกิมมิคเล็กๆแบบนี้ก็แบบช่วงนี้เนาะเราอยู่บ้านบางทีแบบมันอยู่บ้านอย่างเดียวมันก็จะเหี่ยวๆนิดนึงเดี๋ยวมันจะเฉาโอ้เดี๋ยวมันจะเฉาเกินไปเราก็เลยแบบแต่งตัวหน่อยลุกขึ้นมาปกติเราทำอยู่แล้วป่ะทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจถ่ายคือไม่ได้คือแต่งตัวแล้วก็ถ่ายด้วยแต่ว่าพอมาช่วงเนี้ยพอเรามาอยู่บ้านอะเราก็เลยมีความตั้งใจถ่ายมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วคิดไงว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างใช่แล้วเราไม่อยากให้เราเหี่ยวแต่อยากจะบอกว่าที่เราพูดว่าแฟชั่นคือไม่ใช่แค่แต่งตัวสวยนะเขาแต่งตัวเหมือนถ่ายแฟชั่นไม่ใช่ดูอุ๊ย
คือนี่หนูคือคิดเองคืออันนี้ก็คือจะมีบางอันที่เป็นแบบว่ามีสไตลิสต์แบบว่าถ่ายแบบไปทำงานเราก็แบบช่วยกับเขาคิดแบบว่าใส่แบบนี้ดีไหมอะไรแบบนี้ดีไหมคือใส่ความคิดเราลงไปด้วยแล้วเขาก็เอาแต่งเมคมาให้มาเป็นลุคที่เราอยากใส่หรืออันนี้แบบเราไปทะเลเห็นไหมเราก็ต้องแบบทุกอันที่เป็นรันเวย์คือเราตั้งใจเลยเหรอว่าแบบไปทะเลวันนี้ฉันจะใส่ชุดนี้ฉันจะเซตนี้มันต้องล่วงหน้าป่ะใช่ใช่ใช่หนูจะเป็นคนแบบเดย์หนึ่งขึ้นจากน้ำมาใส่ชุดอะไรหรือแบบว่าถ้าเกิดแบบก่อนที่จะไปทะเลมีขึ้นจากน้ำด้วยหรอใช่ก็พอเราต้องอาบน้ำผู้หญิงส่วนใหญ่ที่แบบเป็นแฟชั่นแบบนี้เขาคิดจริงๆนะใช่ก็คือมีหลายๆลุคแบบนี้หนูก็เคยถ่ายรูปให้อ่ะก็มีเพื่อนบ้างบางทีถ้าเกิดเพื่อนไม่ว่างแบบลำคาญเราก็ตั้งกล่องเองก็ไม่แชร์เพราะมันแบบกดแล้วแฟนหนูไม่บ่นเหรอว่าแบบถ่ายแบบไม่บ่นอันนี้คือหลอกแค่จะหลอกถามเท่านั้นไม่มีการหรือเปล่าไม่บ่นไม่บ่นเขาก็ถ่ายให้ก็คือเพราะฉะนั้นเป็นคนที่แบบชอบเปลี่ยนหลายๆลุคเป็นคนแบบว่ามีหลายๆลุคเราก็รู้สึกว่ามันสนุกกับตัวเราเองด้วยแล้วรู้สึกว่าคนที่อยู่กับเราหรือคนที่เจอเราอ่ะเขาก็สนุกไปกับเราด้วยว่าแบบเอ้ยวันนี้เราจะแต่งอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเจอเพื่อนถามเลยว่าวันนี้จะแต่งแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นพลังบวกนะใช่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์แรกที่เราสามารถทำให้กับตัวเราเองได้ในการเริ่มต้นทุกๆวันแล้วแบบยิ่งช่วงนี้อยู่บ้านอ่ะที่หนูบอกว่าอยู่บ้านช่วงนี้หนูก็แต่งเพราะว่ามันจะช่วยบูสต์พลังนอกจากตัวเราที่บางทีแบบอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรแล้วช่วยบูสต์พลังคนรอบข้างด้วยพี่ฝ้ายโอ้ดีอ่ะอันนี้คือสำคัญมากอ่ะและอันนั้นคือเป็นส่วนของเสื้อผ้าใช่ไหมอันนี้มันก็ช่วยบูสต์พลังทางสายตาเราจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเคล็ดลับของปุ๋นแล้วก็มันช่วยให้เรารู้สึกแบบมี energy ตลอดเวลากลิ่นจริงกลิ่นคือช่วยมากพี่อันเหมือนแบบอารมาติกทั้งหลายมันมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกใช่เพราะว่าโอเคอ่ะคนเงยหน้ามาเห็นเราโอเคสวยแต่ก่อนจะเงยหน้ากลิ่นคือสิ่งที่ดึงให้เขาอ่ะเงยขึ้นมาดูยังไงเราก็คือสัตว์มีสัญชาตญาณในการหาคู่ด้วยกลิ่นมนุษย์ก็ยังเป็นแบบนั้นพี่อันเคยเป็นไหมที่เวลาเราเห็นผู้หญิงคนนี้สวยมากแต่พอเราเข้าใกล้เขาอ่ะฟีโรโมนมันไม่ดึงดูดแต่บางคนแบบไม่ต้องสวยมากไม่ต้องหล่อมากแต่เราได้กลิ่นเขาแล้วเราเกิดอารมณ์ดึงดูดมันดึงดูดอยากเข้าใกล้มันมีเสน่ห์ขึ้นใช่อันนี้หนูว่าสำคัญยิ่งกว่ารูปลักษณ์ภายนอกอีกนั่นคือเรื่องของกลิ่นมันเป็นการสร้างเขาเรียกสร้างบุคลิกเราอย่างบางวันเนี้ยหนูอะถ้าเกิดวันไหนที่ขี้เกียจไม่ได้แต่งตัวจัดเต็มหรืออะไรหนูก็ใช้กลิ่นเนี่ยแหละเปลี่ยนบุคลิกของเราเราเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สนุกใช่ไหมเราก็เปลี่ยนกลิ่นให้มันสนุกด้วยเช่นกันเป็นการเปลี่ยนกลิ่นคนรอบข้างก็ไม่เบื่อเราจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยนะคะเขาต้องการเปลี่ยนกลิ่นอันนี้เหมือนอินเนอร์จริงเนาะฉีดให้เขาดมไปเลยค่ะให้แบบมีกลิ่นแบบหลากหลายเปลี่ยนบุคลิกเรานอกจากเสื้อผ้าที่เปลี่ยนบุคลิกน้ำหอมนี่แหละที่เป็นตัวช่วยเปลี่ยนบุคลิกเรามีผลอย่างรุนแรงด้วยใช่แล้วนะคะแล้วแบบว่าแต่งตัวสวยขนาดนี้แล้วเวลากลิ่นเราเลือกเราจะแบบมีความแบบช่างเลือกหรือแบบมีสเปซิฟิกมีความละเอียดยังไงที่มาแนะนำกันวันนี้คือเป็นคนชอบแบบชอบอะไรใหม่ๆคือชอบอะไรใหม่ๆสมมติว่าเป็นกลิ่นที่แบบเราใช้อยู่เป็นประจำบางวันก็จะนึกคึกว่าเฮ้ยเราลองเปลี่ยนกลิ่นนี้สิคนรอบข้างจะเป็นยังไงมันเหมือนเป็นการแบบเปลี่ยนเพื่อดูรีแอคคนรอบข้างแล้วพอมีคนทักเราว่าอุ๊ยวันนี้หอมเมื่อวานก็หอมเนาะทำไมแบบหอมทุกวันเลยทั้งที่เปลี่ยนกลิ่นเราก็จะรู้สึกดีแต่ว่ามันจะมีกลิ่นประจำตัวของเราก็คือจะเป็นกลิ่นที่สดใสซุกซนหน่อยๆดูมี energy ใช่ก็คือเป็นตรงกับบุคลิกของปุ่นอย่างนี่ปุ่นจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นตัวสีส้ม Sexy Love อันนี้เนี่ยอย่างที่คุณบอกไปเลยนะว่ามันจะมีความสดใสมี energy แล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ทุกวันแบบแฮปปี้เหลือเกินนี่ตัวนี้ดีมากมันทำให้เราสดชื่นใช่ได้กลิ่นเพราะเมื่อกี้แอบดมไปแล้วเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกสดใสสดชื่นและดันแอบมีความเซ็กซี่ด้วยฮะถูกต้องอันนี้คือชื่อกลิ่นอะไรยังไงคะอันนี้นะคะเป็นตัวสีส้มนะชื่อกลิ่นว่า Sexy Love ตัวนี้ชื่อก็บ่งบอกแล้ว Sexy Love นะตัวนี้ดีมากเพราะว่าดึงดูดแล้วก็อยากให้พี่อั๋นดมมาสิน้องให้ดมแต่กลิ่นนี้สดชื่นจริงๆนะสดชื่นจริงๆชอบมากแล้วกลิ่นมันไม่แบบมันไม่แหลมเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยพอฉีดไปปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยกลิ่นมันแหลมจังเลยแต่อันเนี้ยดมแล้วอยากดมอีกอยากดมเรื่อยๆอุ๊ยชอบเพราะดมแล้วอยากดมอีกดมเรื่อยๆแล้วคือแบบว่าแต่ละคนเขาจะมีกลิ่นกายเป็นของตัวเองคุณผู้ชมกลิ่นกายไม่ใช่กลิ่นเหงื่อนะแต่ละคนเขาจะมีผิวมีกลิ่นของเขาอยู่แล้วแต่ว่ากลิ่นเนี้ยพอเราได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่าเวลามันไปปะทะกับกลิ่นกายแล้วเนี่ยมันไม่ตีกันถูกแล้วบอกเลยนะว่าต่อให้เป็นกลิ่นนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ใครกลิ่นอ่ะมันจะผสมกับกลิ่นของเราแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแหละที่ดีมาก
จำไว้ค่ะชื่อแบรนด์ว่ายัวนี่ฮะชื่อแบรนด์ยัวค่ะยัวชื่อนี้อะไรก็คือ YUA YUA อันนี้คือชื่อแบรนด์นะคะแบรนด์ยัวก็คือว่าตัวปุณเองเนี่ยก็คือจะใช้2ตัวคือสำหรับปุณอ่ะปุณจะชอบใช้2ตัวนี้ที่มาแนะนำทุกๆคนกันเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ปุณรู้สึกว่าเหมาะกับตัวปุณเองแต่ว่าเขามีหลายกลิ่นให้เลือกเลยเขามี6กลิ่นกันเยอะแยะมากมายคือเยอะมากนะคะเขาจะมีตัวสีแดงคือเป็นเซ็กซี่ควีนสำหรับคนที่ชอบแบบเรียบหรูดูแพงเดินมาแล้วสง่าดูเป็นควีนแบบนี้ดูเป็นควีนนะคะแล้วก็มีสีฟ้าค่ะชื่อว่าเซ็กซี่สกายอันนั้นเนี่ยจะเป็นสายแบบแฟชั่นนิสต้าเลยนะหนูก็เหมาะหนูก็เหมาะเหมือนบอกแล้วว่าปุณอ่ะใช้ได้แทบทุกอันจริงมีสีดำอีกเซ็กซี่ฮอตสำหรับคนที่อยากได้แบบแซ่บน้องว่าเหมาะกับพี่ฝ้ายเอาจริงเซ็กซี่ฮอตแซ่บอิสระถ้าหนูรู้จักพี่หนูจะบอกว่าพี่ฝ้ายคะกินมะลิเหมาะกับพี่น่าจะไปทางจัสมินแล้วมันก็กินน้ำอบหรืออาจจะเป็นสีนี้สีเขียวน่าจะเหมาะกับพี่ฝ้ายชื่อว่าเซ็กซี่บอยอันนั้นจะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติสดชื่นสดชื่นเพราะว่าอย่างบางคนเขาจะชอบแบบเฟรชกินแบบเบาๆอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ส่วน2สีนี้ค่ะสีส้มนะคะก็คือเซ็กซี่เลิฟก็คือจะเป็นสดใสนะร่าเริงมี energy อย่างที่คุณบอกไปส่วนสีม่วงนี้ชื่อว่าเซ็กซี่เลดี้อันเนี้ยมันจะดูแบบน่าค้นหาดูแบบอย่างที่บอกอ่ะทุกกลิ่นคือดมแล้วอยากดมอีกอ่ะปึ๊บนี่กลิ่นดีมากเฮ้ยอันนี้หอมมากเลยหอมมากอันนี้ดีมากน้องจะบอกว่าสีม่วงเป็นอีกสีที่เวลาเดินไปข้างนอกปุ๊บคนเหลียวหลังโอ้ยชอบอันนี้เลยนะใช่สีม่วงเป็นอีกสีที่แบบคนเหลียวหลังเลยหอมมากเลยหอมมากอันนี้ดีมากๆจะบอกว่าถ้าเกิดอยากให้น้ําหอมติดทนเนี่ยคุณมีอีก1เคล็ดลับมาฝากกันคือปกติเวลาเราฉีดน้ําหอมเป็นแม้บางวันพอฉีดไปปุ๊บเอ๊ะทําไมกลิ่นมันหายเร็วจังหรืออะไรจังโอเคส่วนนึงมันเป็นที่น้ําหอมด้วยแต่อีกส่วนนึงคือเราเนี่ยต้องทาโลชั่นคือมันจะมีโลชั่นน้ำหอมสังเกตไหมเวลาทำไมเราไปข้างนอกเจอคนที่ตัวหอมทำไมเขาหอมแบบหอมทั้งวันอ่ะเดินแบบลมพัดหน่อยก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะถูกเขาใช้โลชั่นน้ำหอมใช้ด้วยกันหรอใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทาโลชั่นน้ำหอมไปปุ๊บแล้วเราก็ฉีดน้ำหอมไปด้วยมันจะทำให้น้ำหอมเนี่ยมีคุณภาพยิ่งขึ้นแบบคุณภาพเขาเพิ่มยิ่งขึ้นเขาจะติดทนนานถูกต้องแล้วกลิ่นเขามันเสริมกันใช่แล้วนะคะซึ่งแบรนด์ยั่วเนี่ยเขาก็มีตัวโลชั่นน้ำหอมตัวนี้จ้าเขามีหลายสีหลายกลิ่นมากเลยนะแต่อันเนี้ยเป็นตัวที่แบบคุณชอบมากแล้วก็นำมาแนะนำกันก็คือตัวสีชมพูอันนี้นะนี่ยั่วควีนเพอร์ฟูมโลชั่นนอกจากหอมแล้วมีรสชาติไหมคะอันนี้เราจะกินทุกอย่างไม่ได้เผื่อว่าทาไปแล้วคนได้กลิ่นแล้วตายแล้วน่ากินไปหมดน่าจูบแบบนี้อันน้องให้ลองจะบอกว่าเนื้อเขาดีแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะเนี่ยแล้วก็มันแบบชุ่มชื้นมากหอมมากหอมมากมากเนี่ยแล้วพอทาไปปุ๊บอะเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบผิวเราแบบเนียนแล้วก็นุ่มมากแล้วพอทาไปเสร็จปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเราฉีดต่อลดมากเนี่ยเราฉีดไปปุ๊บก็จะยิ่งทำให้ความหอมเนี่ยติดทนนานติดทนนานอุ้ยคือแฟนจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะตั้งแต่ได้กลิ่นมานะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือโลชั่นกลิ่นแพงเลยอ่ะใช่กลิ่นแพงมากกลิ่นดีมากเลยนี่นะคะและจะบอกว่ากลิ่นแพงแบบนี้แต่ราคาไม่แพงจองสามเซตค่ะใจเย็นๆจ่ายยังไม่ได้บอกโปรเลยน้องจะบอกว่ามาที่รายการนี้นะคะน้องเอาเป็นน้ำหอมเป็นตัวที่ชอบเนี่ยแหละก็คือเป็นตัวสีส้มมานี้นะคะเป็นน้ำหอมสีส้มเซ็กซี่เลิฟบวกกับโลชั่นน้ำหอมสีชมพูอันนี้ครับไม่พอค่ะน้องมีเป็นนี่สครับมะขามรู้อยู่แล้วสครับมะขามขัดไปจะทำให้ผิวเรายิ่งเนียนขาวเนียนขาวเนียนเลยนะคะเป็นสครับมะขามอันนี้3ตัวนะคะอยู่ที่มูลค่า 1,270 บาทแต่เราไม่ขายเราขายแค่999บาทเท่านั้นดีงาม3ชิ้นนี้3ชิ้นน่ะพี่หัน3ชิ้นเนี่ย999บาทจาก 1,270 บาทโอ้โหแต่ไม่พออะไรอีกคะน้องกลัวว่าพี่ฝ้ายเนี่ยถ้าไม่อาบน้ำอาจจะใช้น้ำหอมไม่พอน้องเพิ่มให้อีกเลยนี่น้ำหอมสีม่วงอันนี้ Sexy Lady และน้องให้สครับไปอีกค่ะเป็นสครับมะนาวอีก1กระปุกและอันนี้หรอสครับมะพร้าวอีก1กระปุกเดี๋ยวนะเก็ทแมนกลายเป็นทั้งหมดอ่ะเซตแรกนะเป็นน้ำหอมสีส้มเป็นโลชั่นน้ำหอมเป็นสครับมะขาม3ชิ้น3ชิ้นเสร็จปุ๊บแถมอีก3ชิ้นคือน้ำหอมสีม่วงสครับมะนาวและสครับมะพร้าวคือทั้งหมดเนี่ยเรียงกันกี่ชิ้นนะสิ6ชิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะ999ก็ไม่ต้องขายแล้วแจกคือใช่6ชิ้นแบบนี้น้องให้ราคาเดิมจ้ะ
999บาทแต่เป็นโปรโมชั่นเฉพาะในรายการต้มยำอมรินทร์เท่านั้นนะที่สำคัญอีกอย่างเลยคือจัดส่งฟรีด้วยพี่อัดพี่ฝ้ายคุ้มมากนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0849296665นะคะหรือว่าทางไลน์แอดนะคะแอดไซน์ค่ะนิริโก168นะคะ NIRIKO 168แล้วมายั่วๆกันจ้านี่6ชิ้น999บาทเท่านั้นครับพูดตรงๆนะได้แค่น้ำหอม2ขวดก็เกินคุ้มแล้วนะเกินคุ้มแล้วนี่ได้สครับไปอีกนะคะเรื่องของสครับน้องอยากเมามากสครับเนี่ยพี่ฝ้ายดูเนื้อเขามันจะแบบเนียนปกติถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นสครับอย่างเงี้ยบางที่เขาจะใช้แบบตัวสครับอ่ะคือเม็ดเม็ดหยาบแล้วพอแบบเราเป็นผู้หญิงอ่ะพอเราไปขัดอ่ะพี่อ่านมันเจ็บบางทีมันระคายบางทีมันเป็นแดงผื่นใช่แต่พอเนี่ยพอขัดปุ๊บแล้วคือดีทำให้ผิวเราเนี่ยเนียนยิ่งขึ้นพอเราสครับเสร็จปุ๊บเราอาบน้ำทาโลชั่นพรมน้ำหอมจบผู้หญิงสวยเลยนี่ต้องดูแลผิวอันนี้คือสำคัญจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราย้ำโปรกันอีกครั้งนึงนะคะเป็นน้ำหอมสีส้มอันนี้นะคะ Sexy Love ค่ะบวกกับโลชั่นน้ำหอมสีชมพูอันนี้นะคะแล้วก็เป็นสครับมะขามที่พี่ฝ้ายถืออยู่นะคะ3ชิ้นนี้รวมกันมูลค่า 1,270 บาทไม่ขายจ้ะโปรโมชั่นเฉพาะรายการต้มยำอมรินทร์เท่านั้นนะคะเหลือเพียงแค่999บาท3ชิ้นแบบนี้แถมไปเลยอีก3ชิ้นนะคะเป็นนี่พี่ช่วยเอามามามาน้ำหอมนะคะเซ็กซี่เลดี้สีม่วงนะคะแล้วก็แถมเธอนี่รบกวนคนเยอะจริงๆเลยโอ้มันแถมเยอะอ่ะพี่หันนี่ เป็นสครับมะนาวนะคะแล้วก็มีสครับมะพร้าว6ชิ้นแบบนี้ค่ะเราให้ในราคาเดิมเลยคือ999บาททั้งนั้น6ชิ้นนี้เลยเอาไปหมดนี่เลยนะคะโทรมาได้เลยตอนนี้ค่ะ0849296665นะคะหรือว่าทาง LINE @ก็ได้ @ niriko 168ที่สำคัญอีกอย่างเลยคือจัดส่งฟรีด้วยพี่อ่านด้วยคุ้มมากนะคะตรงนี้เด่นมากเรื่องกลิ่นนะแล้วก็สครับเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่หยาบด้วยเห็นแล้วเห็นไหมสครับเขามีความละเอียดไปขัดแล้วผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความสนุกอีกอย่างนึงนอกจากเปลี่ยนกลิ่นแล้วคือการผสมกลิ่นด้วยนอกจากจะผสมกับกลิ่นเราเองแล้วเนี่ยสองกลิ่นเนี้ยคุณฉีดรวมกันมันกลายเป็นกลิ่นอีกกลิ่นนึงขึ้นมาหรือถ้าคุณซื้อไปครบหกกลิ่นอย่างเงี้ยคุณลองคิดสิคุณฉีดไข้กันมันจะเกิดมาเป็นอีกกี่ความอารมณ์อ่ะคุณแฟนแฮปปี้แน่นอนคือ6ขวดก็ฉีด6จุดเลยอื้อขนาดนั้นเลยเหรอเดินไปแล้วงงแล้วไปแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้เลยดีกว่าเนาะเอออ่ะเพราะฉะนั้นรีบเลยย้ำเบอร์อีกทีได้ไหมคะได้เลยค่ะที่เบอร์0849296665นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอดไซน์นะคะนิริโก168ค่ะ NIRIKO 168นะคะครับผมนะอันนี้คือเคล็ดลับนะจ๊ะนอกจากเคล็ดลับความสวยเรื่องการแต่งตัวแต่งตามก็ได้อยากหอมแบบมีเสน่ห์หรือแมทช์กับบุคลิกของเรายังไงก็สามารถลองใช้ตามได้วันนี้น้องญี่ปุ่นแวะมาแนะนำให้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณน้องญี่ปุ่นค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ฝ้ายนะคะช่วงหน้าค่ะได้กลิ่นไปแล้วไม่พอนะแต่ว่าช่วงหน้าเราต้องให้กระเพาะอิ่มด้วยค่ะช่วงหน้ามีร้าน Delivery ถึง2ร้านมาแนะนำนะคะจากค่ายมวยสู่ร้านก๋วยเตี๋ยวกินไปต่อยไปกินไปต่อยไปนะคะขนาดนั้นเลย ชื่อร้านว่านายขนมต้มก๋วยเตี๋ยวเรือกับร้านอาหารอีสานร้านปั้นข้าวเหนียวอีกสักครู่ค่ะจ๊อกอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะอาหารตรงหน้ามันน่าสนใจมากๆค่ะมีทั้ง2ร้านที่ไฟบอกไปนะคะว่ามีร้านหนึ่งที่ผันจากค่ายมวยมาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะอยากจะเกาหัวงงเลยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นนะจ๊ะมีทั้งข้าวผัดมีทั้งซุกกี้มีลูกชิ้นมีของหวานก็มีต้องบอกว่าปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็เพื่อดูแลทุกคนในค่ายมวยและครูมวยด้วยครับกับร้านนี้เลยนี่อยู่นี่แล้วนะฮะนั่นก็คือนายขนมต้มก๋วยเตี๋ยวเรือสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตินันนิติรัตพันธ์นะคะเป็นเจ้าของค่ายมวยอาชนายค่ะกับไฟเตอร์นูเดิลนายขนมต้มก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะนายขนมต้มก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นธุรกิจที่2ที่เพิ่งเปิดขึ้นมาช่วงที่มีผลกระทบจากโควิดปิดค่ายมวยมาประมาณปีกว่าๆนะคะก็เราก็เลยลองคิดว่าลองเอาสิ่งที่เราชอบอีกสักอย่างนึงดีมั้ยอย่างเงี้ยค่ะมาทําเป็นธุรกิจเสริมให้มันควบคู่กันไปเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าที่บ้านเราเนี่ยคุณแม่ก็ทำอาหารอร่อยแล้วเราก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยให้คุณแม่ค่ะลองช่วยคิดสูตรก็จะได้เป็นสูตรเนี่ยน้ำซุปเนี่ยรับเฉพาะเนี่ยขึ้นมา
จะมีสมุนไพรเนี่ยกว่า10ชนิดนะคะเราจะเคี่ยวทุกวันเนี่ยอย่างน้อย3ชั่วโมง3ชั่วโมงเสร็จเราถึงจะเปิดหม้อเริ่มขายชามแรกนะคะที่ร้านไฟเตอร์นูเดิลเนี่ยเราก็ยังมีเมนูสุกี้เมนูข้าวผัดข้าวผัดกะเพรานะคะที่เป็นเมนูเด็ดของเราเป็นสูตรลับเฉพาะของเราเหมือนกันให้ตายเถอะโรบินอุ๊ยอร่อยอ่ะนะคะอร่อยเลยใช่มั้ยพี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาใช้การเคี่ยวสมุนไพรกว่า10ชนิดกว่าจะได้น้ำซุปตัวนี้มานะคะ 3-4 ชั่วโมงเลยน้ำเข้มข้นมากรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่15บาทไม่พอนะมีสุกี้ตั๋วเจ๊นะคะราคาแค่59บาทนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรลับของครอบครัวใครกินก็ติดใจเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากค่ะมาต่อค่ะมีข้าวผัดคุณยายบอกแล้วเมนูข้าวผัดเป็นเมนูที่ฟังดูแล้วธรรมดามากๆแล้วราคาดีๆนะฟ้าใช่ราคาจับต้องได้ง่ายมากพี่อ่านข้าวผัดคุณยายแค่59บาทเท่านั้นเองถูกต้องข้าวผัดไม่ได้ทำง่ายๆนะทำให้อร่อยยากเลยนะคะกินลูกชิ้นดีกว่าเธอพูดไปนะได้เลยค่ะข้าวผัดผ่านไปแล้วอย่างที่พี่อ่านพูดเลยเมื่อกี้ลูกชิ้นปิ้งหมูล้วนไม่มีแป้งไม่มีมันใดๆเนื้อหมูล้วนๆชุดละ50บาทน้ำจิ้มทำเองด้วยและเขาไม่ได้ไปรับมาจากที่ไหนนะเขาทำเองทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอยากชิมสั่งได้เลยเซิร์ชพิมพ์หาคำว่าร้านขนมต้มก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่ค่ายมวยอาชานายเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นถูกต้องแล้วค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook หรือ IG Fighter Noodle นะคะหรือใครสะดวกโทรเลยค่ะที่0832566293นะคะครับผมนะใครทางด้านนู้นครับอีกร้านนึงค่ะร้านปั้นข้าวเหนียวสาขานวลจันทร์ค่ะครั้งนี้เรามาแซ่บกันต่อกับอาหารอีสานบ้างนะคะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารอีสานวาไรตี้ค่ะเพราะว่ารสชาติถูกปากคนกรุงไม่ได้อีสานจ้าจ๋าแต่ว่าปรับมาที่คนกรุงทานและแซ่บแน่นอนนะคะร้านปั้นข้าวเหนียวเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารายได้หายไป 70% ที่อ่านช่วงโควิดที่ผ่านมาน่าใจหายแต่เขาสู้ครับนอกเหนือจากเขาดูแลตัวเองแล้วเขายังดูแลลูกค้าคนรอบๆตัวที่รับความเดือดร้อนใครมีอะไรยังไงอยากฝากขายเขาเอามาช่วยวางขายในร้านให้เป็นศูนย์กลางกันเลยไปดูกันครับสวัสดีค่ะพี่ติ๊กนะคะจากร้านปั้นข้าวเหนียวสาขานวลจันทร์ค่ะในช่วงที่โควิดนี้นะคะก็ทำให้มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงนะคะในเรื่องของยอดขายที่หายไปค่อนข้างจะ 60-70% เลยทีเดียวนะคะเราก็มีวิธีรับมือโดยการที่ปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้ําค่าไฟในเรื่องของการจัดเก็บวัตถุดิบในการสั่งวัตถุดิบนะคะอีกสิ่งนึงที่เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยกันนะคะที่เป็นเพื่อนๆกันนะคะหรือแม้แต่เป็นลูกค้าเองก็เช่นกันนะคะโดยการที่เขามีผลิตภัณฑ์มีสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เขานํามาวางขายในร้านของเราได้นะคะก็ทําให้เขามีรายได้อีกทางหนึ่งนะคะก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะคะแฟนๆรายการนะคะก็แวะประทานอาหารที่ร้านได้นะคะก็คือสำรองโต๊ะได้ที่เบอร์089นะคะ1303988นะคะ02184-2816ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะคะให้พ้นผ่านในเรื่องของโควิดนี้ไปให้ได้ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะแม่เห็นไหมช่วยกันนะแล้วดูสิลองกลับมาดูเมนูเอามาให้ดูกันแบบเห็นๆตรงนี้นะฮะปลาช่อนปั้นข้าวเหนียวค่ะจะบอกว่าปลาช่อนตัวเท่าหน้าแข้งเลยนะใหญ่มากตัวใหญ่มากพี่อ่านแล้วก็ราคาคุณผู้ชมราคา280บาทพิเศษมากปลาช่อนเนี่ยไม่ใช่ปลาช่อนบ่อไหนก็ได้นะจ๊ะเขาเอามาจากจังหวัดสิงห์บุรีที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลาช่อนที่ดีที่สุดใช่ไซส์ใหญ่7-8กิโลใหญ่จริงๆทอดแบบฟู่ๆเลยในน้ำมันร้อนๆและเป็นน้ำมันใหม่เขาเน้นแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นน้ำยำสูตรโบราณเพราะฉะนั้นถึงเครื่องอร่อยแน่ๆอีกอันครับอันนี้ชอบมากต้มแซ่บเอ็นแก้วเอ็นหมูนะฮะรสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วก็เอ็นเนี้ยต้มจนพร้อมละลายในปากได้เลยใช่ค่ะมาดื่มๆดำๆกันต่อกับข้อขุนจิ้มแจ่วราคาแค่195บาทนะคะโอ้ดูดีใช้เนื้อริบอายส่วนที่นุ่มรสชาติก็จะเข้มข้นกว่าส่วนอื่นๆทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วของทางร้านเข้ากันมากๆเลยค่ะลาบเป็ดขาดไม่ได้จ้ะร้อยเดียวไม่ธรรมดาแน่นอนใช้เนื้อเป็ดติดมันนิดๆนุ่มไม่แข็งครับคั่วสมุนไพรนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องลาบคั่วแห้งหอมสมุนไพรมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งเมนูครับส้มตำกุ้งสดอันนี้120บาทที่เขาแนะนำเพราะว่าเขาบอกอันนี้เป็นเบสเซลเลอร์เลยคนมาทานกลับมาแล้วสั่งอีกกลับมาแล้วสั่งอีกนะอ่ะอยากชิมอยากลองครับรสชาติยืนหนึ่งขนาดนี้จำชื่อร้านนี้แล้วเซิร์ชได้เลยนะปั้นข้าวเหนียวสาขานวลจันทร์ครับหรือโทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับ02-184-2816หรือจะสั่งผ่าน delivery อย่างเช่น Line Man ก็มีส่งตรงถึงบ้านเลยเพราะฉะนั้นเราชิมตรงนี้อิ่มอร่อยแล้ว
คุณผู้ชมก็อิ่มอร่อยพร้อมกันกับเราได้แบบนี้ทุกวันนะครับขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะอยากกินเหมือนเราสั่งได้เลยเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเปิดว้าให้เรียบร้อยแล้วไปแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับเครื่องต้มยำที่อมรินทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมริน